สนับสนุนรายการโดยธนาคารกรุงเทพสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการ Health Me Please ค่ะโดยโรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะกินอะไรคะทำอะไรคะ จริงๆไม่ได้กินอย่างเดียวค่ะแต่วันนี้คุณหมอกำลังอธิบายเรื่องสลากข้างซองขนมที่หนูเพิ่งกินไปเมื่อกี้พอดีเห็นแล้วหนูสงสัยค่ะก็เลยถามคุณหมอว่ามันหมายความว่ายังไงเนื่องจากในฉลากตรงหลังซองเนี่ยนะครับจะบ่งบอกถึงวิธีการปรุงนะครับนะส่วนผสมของสารอาหารต่างๆนะครับนะรวมถึงว่าเราจะเก็บอาหารยังไงอยู่ที่อุณหภูมิเท่าไหร่วันหมดอายุเท่าไหร่มีอย.รับรองไหมนะครับนะรวมถึงมีเรื่องของฉลากโภชนาการด้วยครับฉลากโภชนาการก็คือฉลากอาหารที่มีการแสดงข้อมูลโภชนาการของอาหารนั้นอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมโดยจะระบุชนิดและปริมาณสารอาหารที่มีในอาหารนั้นไว้โดยมีสีวิธีง่ายๆในการตรวจสอบฉลากโภชนาการก่อนเลือกซื้อเพื่อสุขภาพที่ดีดังนี้ครับอย่างแรกเลยก็คือเช็คที่1เช็คว่ามีปริมาณพลังงานต่อ1หน่วยบริโภคเท่าไหร่เช็คที่2เช็คว่ามีปริมาณไขมันและไขมันอิ่มตัวมีเท่าไหร่ซึ่งในแต่ละวันเราควรได้รับไขมันอิ่มตัวไม่เกิน20กรัมต่อวันครับเช็คที่3เช็คว่ามีปริมาณน้ำตาลเท่าไหร่ใน1วันเราควรบริโภคน้ำตาลไม่เกิน24กรัมหรือประมาณ6ช้อนชาเช็คที่4เช็คว่ามีปริมาณเกลือหรือโซเดียมเท่าไหร่ซึ่งใน1วันเราควรได้รับเกลือโซเดียมไม่เกิน 2,300 มิลลิกรัมต่อวันครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะคุณหมอปริญญานะคะที่มาให้ความรู้กับเราเรื่องเกี่ยวกับการรับประทานอาหารเยอะแยะมากมายแต่วันจันทร์หน้าคุณหมอยังอยู่ใช่ไหมคะใช่ครับเพราะโดยเฉพาะคนที่แบบโอ้ยอยากจะลดแต่ว่าเห็นของกินที่ชอบแล้วอยากกินเหลือเกินคุยเรื่องนี้โอ้ยหนูอยากคุยด้วยงั้นหนูขออยู่ต่อได้ไหมคะได้ได้เดี๋ยวเปิดห้องโรงพยาบาลเลยวันจันทร์หน้าอย่าลืมกลับมาติดตามรายการHealth Me Pleaseกันต่อนะครับ